ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2กับเมนูซูเฟ่แพนเค้กกับเค้กกูสเบอร์รี่ที่ช่วงที่แล้วคุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ผสมแป้งแพนเค้กและนำลงไปอบในกระทะแล้วครับและต่อจากนี้จะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับแล้วก็มาถึงพระเอกของงานอันนี้คือแค่พระรองเพราะว่านี่คือโจทย์นี่คือเค้กกูสเบอร์รี่นะฮะเราก็ดึงตัวใบออกแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นำใส่ภาชนะนะครับแยมของเรานะฮะก็จะมีแน่นอนเค้กกูสเบอร์รี่แล้วก็น้ำตาลทรายนะครับมันจะเป็นกึ่งๆแยมเนาะมันไม่ใช่แยม 100% นี่คอมโพสก็ได้เรียกแยมก็ได้แล้วแต่ละกันเอาเป็นว่าเราเอามาถนอมอาหารนะฮะพอกินสดๆก็จะอร่อยแบบนึงพอเอามาหวานๆเปรี้ยวๆแบบนี้ก็จะอร่อยอีกแบบนึงอันนี้เนี่ยจะมีเค้กกูสเบอร์รี่เกลือแล้วก็น้ำตาลแต่ว่าที่ผมชอบจริงๆคือเราสามารถใส่รสชาติของผลไม้อีกตัวนึงที่หอมเหมือนกันเข้าไปช่วยได้และนี่นะครับก็คือมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นนะครับตราเนเจอร์เทสครับนี่ใส่ลงไปขัดข้าวเหนียวอะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราคนผสมให้เข้ากันเมื่อวานเอาอะไรงัดขึ้นมาเมื่อวานเอาอะไรงัดขึ้นมาโอเคแล้วคลุกเคล้าขอโทษกี่นาทีโอเคต่อเออแล้วเมื่อวานที่คีบออกมาอร่อยไหมโอ้โหมุก5บาท10บาทก็ยังเล่นนะครับคุณเท็ดดี้นี่เราคนผสมให้เข้ากันแบบนี้นะครับนี่นะฮะจากนั้นค่อยตั้งไฟนะครับก็จะค่อยๆ คนผสมจนตัวน้ำตาลทรายเนี่ยละลายนะฮะตัวเค้กกูสเบอร์รี่ก็จะนุ่มขึ้นนะฮะรสชาติของตัวมะม่วงฟุตเบสก็จะเข้าไปด้วยอร่อยมากๆอันนี้นะครับจากนั้นก็ค่อยๆคนส่วนผสมให้ละลายด้วยไฟปานกลางครับคนจนน้ำตาลทรายละลายแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกินเปล่าๆแล้วคุณรู้สึกยังไงตัวเค้กกูสเบอร์รี่ก็มีความหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวนะแต่มันจะมีฝาดๆไหมไม่แต่มันมีกลิ่นมันมีกลิ่นนึงซึ่งคนที่ชอบก็ชอบเลยคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยวันนี้จะทำให้เขากินง่ายขึ้นใช่เพราะว่ามะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นจะช่วยให้มันอร่อยขึ้นพอเป็นมะม่วงเสร็จปุ๊บมันคุ้นลิ้นมันกินง่ายคนไทยชอบเลยเราชอบจากนั้นก็ค่อยๆคนจนส่วนผสมนั้นมีลักษณะเหนียวข้นจากนั้นก็ปิดไฟพักไว้ได้เลยครับพร้อมค่ะร้อนเด้จังหวะที่ทีมงานกำลังเตรียมความพร้อมกันเนี่ยทางคุณเท็ดดี้ก็แอบไปตักแยมขึ้นมาชิมครับแต่ก็พลาดจนได้ครับเพราะว่าคุณเท็ดดี้แกลืมเป่าครับมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมครับดูสิครับอร่อยมากเลยพอเขาเริ่มพองขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมก็จะสวยมากครับสวยมากครับสวยครับสวยสวยยังได้อยู่ครับไม่เป็นไรได้ไหมมาชิ้นใหม่นะมาหนึ่งสองแซ่บฮึบคือพริกแบบนี้ใช่ตรงขอบๆที่หลุดออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินได้กำลังจะบอกว่าเราเล็มออกเพราะจังหวะในการพริกมันต้องมีอยู่แล้วนะใช่เราต้องการทรงที่เป็นกระบอกสวยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากได้ทรงกระบอกแบบนี้คุณเอาสกู๊ปไอศครีมใหญ่สกู๊ปเสร็จแล้วก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันแล้วก็พริกเอาก็เดี๋ยวรอสุกสังเกตง่ายๆในขอบที่ปิ้นออกมาเนี่ยสุกก็คือได้ละแห้งๆก็คือโอเคเอาละครับระหว่างนี้อันนี้เป็นแยมเค้กกูสเบอร์รี่ของเรานะฮะปิดไฟนะครับมาปิดของฉันด้วยเฉยเลยขอโทษครับขอโทษปิดไฟปิดไฟจากนั้นก็ปิดของเราด้วยเลยอ่ะลองคุณทำอะไรต่อโอ้ปิดไฟนิดหน่อยทำเป็นบ่นน้ำมะนาวนะครับใส่ลงไปใส่ทำไมเนี่ยคือคุณไม่ถามว่าทำไมใส่ตอนท้ายล่ะไม่ใส่ตั้งแต่แรกเนี่ยเสียใจนะเสียใจนะหมดพวกนี้คุณไม่ให้ผมเลยถามอีกทีได้ป่ะทำไมใส่ตอนนี้ทำไมใส่ตอนนี้อ๋อเราอยากให้มีกลิ่นสดชื่นของน้ำมะนาวเนี่ยคงเหลืออยู่แล้วก็ถ้าเราเนี่ยเอามะนาวไปตั้งไฟมันก็อาจจะได้รสที่ปลาปลาขมๆนะฮะไม่เปรี้ยวแต่จริงเราใส่เพื่อมันเนี่ยมันมีความหวานความเค็มแล้วเราอยากได้ตัดเปรี้ยวนิดนึงนะครับอ่ะเรียบร้อยฮะพักทิ้งไว้จนเย็นพร้อมเสิร์ฟของคุณได้ยังได้แล้วปึ๊บจากนั้นเราก็เอาเขย่าออกมาจากโอ้ดูนุ่มมากเลยนะครับใช่คุณจะเห็นว่า
เราต้องการตั้งให้เขาแบบเอียงๆแบบโอ้ให้แบบเห็นถึงความมอยส์นะตรงกลางนะอ่ะจากนั้นคุณเพชรราดเคปกูสเบอร์รี่เลยได้ครับและแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยแล้วล่ะครับกับการเสิร์ฟเมนูซูเฟ่แพนเค้กกับเคปกูสเบอร์รี่อะไรอะไรเอาให้โดนเลยอ้าวก็เมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรเอาเนื้อไม่เอาน้ำดูมีราคาดูมีราคาไหมเรียบร้อยค่ะซูเฟล่แพนเค้กกับเคปกูสเบอร์รี่ซูเฟล่แพนเค้กกับเคปกูสเบอร์รี่เสร็จแล้วครับเนื้อแป้งแพนเค้กที่มีเนื้อละมุนและมีความนุ่มลิ้นราวดั่งปุยนุ่นรับประทานคู่กับแยมเคปกูสเบอร์รี่ที่มีความหอมหวานอมเปรี้ยวนิดๆช่างเป็นเมนูของหวานที่ทานแล้วต้องร้องออกมาว่าอย่างแน่นอนช่างนุ่มอะไรอย่างนี้นะครับสดชื่นมากๆคือเราเข้ากันแล้วเขาก็เข้ากันได้ดีอ่ะผมเก่งค่ะวันนี้เรามีเมนูปลาทูซาเตี๊ยจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกไว้ลงผัดจนหอมตามด้วยน้ำตาลปี๊บเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายเป็นสีน้ำตาลแล้วเติมน้ำขิงแก่หั่นแว่นกระเทียมโทนปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วดำหวานและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันใส่ปลาทูนึ่งลงต้มโดยใช้ไฟอ่อนต้มนานประมาณ 30-40 นาทีแล้วปิดไฟตักปลาทูซาเตี๊ยใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ